สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมขอนำหนึ่งในหนังสือในดวงใจของผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับเล่มนี้เนี่ยออกมาหลายปีแล้วน่าจะโอ้ยห้าปีได้มั้งครับเล่มนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Life Changing Magic of Tidying Up หรือชื่อภาษาไทยก็คือ ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวเล่มนี้นะครับผู้เขียนเป็นคนญี่ปุ่นคือคุณคนโดมาริเอะเป็นของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนผมจำความรู้สึกครั้งแรกที่เห็นหนังสือเล่มนี้ติดชาร์ตเบสเซอร์เลอร์ในร้านได้ว่าแม้สำนักพิมพ์เนี่ยช่างคิดชื่อได้โดดเด่นท้าทายแล้วก็แปลกประหลาดจริงๆ พราะบอกตรงๆว่าในตอนนั้นนะครับผมไม่อินแม้แต่น้อยเลยว่ากีกแค่การจัดบ้านเนี่ยมันจะช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ตรงไหนแน่นอนนะครับหลังจากคิดแบบนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพียงแต่ไอชื่อหนังสือที่สำนักพิมพ์เขาบรนจงคิดขึ้นมาเนี่ยหมายถึงในภาษาไทยนะครับมันดันติดอยู่ในหัวจนกระทั่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของอาจารย์เกตกับคุณวสุ มารุมูละนะครับชื่อว่า Slow Success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆและมีชื่อของคุณคอนโดมาริเอะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยเหมือนไปเปิดลิ้นชักความทรงจำของผมเข้าอย่างจังหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่า ซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับมันสามารถที่จะเกี่ยวพันกับทุกคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศหรือว่าเกี่ยวข้องกับอายุด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณจัดการเคลียร์สิ่งที่อยู่รายรอบคุณอาจจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ของเล่นหรือของอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้มันแล้วสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อก็คือมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆด้วยนะครับก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาเนี่ย เรามาฟังต้นกําเนิดของหนังสือเล่มนี้กันก่อนหนังสือเล่มนี้นะครับว่ากันว่าเป็นหนังสือที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์คือขายดีติดต่อกันถึง5ปีเลยนะครับอันนี้หมายถึงในญี่ปุ่นเนาะและหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากหนังสือก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปหลายต่อหลายประเทศและไม่ว่าจะไปแปลที่ประเทศไหนก็จะขึ้นอันดับขายดีทุกที่ยกตัวอย่างเช่น ที่ประเทศจีนเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาและรวมถึงประเทศไทยด้วยหลังจากที่เขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จนะครับคนนโดมารีเอะก็โด่งดังเป็นผู้แตกมีการจองตัวมีการจองหลักสูตรการจัดบ้านของเธอและต้องทำกันแบบข้ามปีเลยทีเดียวนะครับฟังถึงตรงนี้คุณอยากจะรู้เหมือนผมหรือยังนะครับว่าแค่การจัดบ้านถึงกับ ต้องไปโรงเรียนและทําไมคนเขียนถึงได้ถูกจัดให้เป็นนักจัดบ้านอันดับหนึ่งของโลกกันนะใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสาวน้อยจากเกาะเล็กๆในเอเชียคนนี้แหละครับที่ได้รับการกล่าวขานจากนานาประเทศว่าเป็นนักจัดบ้านมือวางอันดับหนึ่งของโลกในปี2015เธอถึงได้รับการเชิดชูจากนิตยสารไทม์ว่าเป็นหนึ่งในหนึบุคคล ที่ทรงอิทธิพลแห่งโลกเลยนะครับคุณคอนโดมารีเอตเกิดเมื่อปี1985ปัจจุบันอายุน่าจะ38-39ปีแล้วนะครับในครอบครัวที่อบอุ่นเธอมีชีวิตที่เหมือน,อนกับเด็กทั่วไปไม่ได้มีเหตุการณ์พลิกผันพลิกโลกอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอะไรเกิดกับเธอเลยนะครับเพียงแต่เมื่อน้องคนเล็กลืมตาดูโลก คุณคอนโดเนี่ยเขาเป็นลูกคนกลางแม่ของเธอจึงจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการเลี้ยงดูน้องส่วนพี่ชายของเธอก็ครุกอยู่กับการเล่นวิดีโอเกมเหมือนเด็กผู้ชายญี่ปุ่นทั่วๆไปหนูน้อยมาริเอะที่อายุ5้าขวบจึงไม่มีคนเล่นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่ดังนั้นเธอจึงมีเวลาว่างเหลือเฟือโดยที่ไม่มีใครมายุ่มย่ามถามว่าเธอเหงาหรือเปล่านะครับ ไม่เลยนะครับเพราะเพื่อนของเธอคือนิตยาสารแม่บ้านจำนวนมากที่แม่ของเธอสมัครเป็นสมาชิกแต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านแม้คุณคนโดจะอ่านได้ไม่เก่งเท่าไหร่คำที่ยากๆไม่รู้จักก็มีอยู่เยอะแยะแต่เธอกลับดื่มด่ำในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นแม่บ้านในทุกๆหน้าที่ได้อ่านเธอนับวันนะครับเมื่อมีนิตยาสารเล่มใหม่มาส่ง ก็จะค่อยๆละเลียดจนซึมซับได้หมดทุกเรื่องเนื้อหาหลักๆในนั้นก็จะมีพวกการทำอาหารการจัดบ้านทริคต่างๆในการเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบหรือไม่ก็เป็นการทำหน้าที่ของภรรยาและเป็นแม่ที่ดีไม่เพียงชื่นชอบอ่านหนังสือที่แม่ของเธอสมัครเป็นสมาชิกนะครับเธอยังชอบไปอ่านหนังสือแม่บ้านฟรีๆที่แผงหนังสืออีกด้วยคือไปสม่ำเสมอมากๆเลยนะครับ และเธอในตอนเป็นเด็กก็มีความสุขจากการจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่บ้านและทำหน้าที่หลายอย่างทั้งที่บ้านและโรงเรียนระหว่างที่พักระหว่างที่พักในโรงเรียนนะครับขณะที่เด็กคนอื่นๆเขาลงไปเล่นกันอย่างสนุกสนานหนูน้อยไมยเอะจะกลับมาที่ห้องเรียนและแอบจัดหนังสือให้เข้าที่นะครับเป็นเด็กที่แปลกมากๆเลยนะครับทั้งสำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทำความสะอาดในชั้นเรียน และทุกๆงานแม่บ้านที่เธอหมกมุ่นก็เป็นไปด้วยดียกเว้นเรื่องของการจัดบ้านไม่ว่าคุณคอนโดไม,ไม่ใช่สิไม่ว่าหนูน้อยคอนโดพยายามจะจัดบ้านกี่ครั้งมันก็จะสะอาดเรียบร้อยเพียงแค่ช่วงแรกก่อนที่จะกลับมาลกเหมือนเดิมทุกครั้งไปจนเธอทำใจแล้วว่าคงไม่มีทางจะจัดบ้านได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างถาวรหรอกผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันเนาะ แต่แล้วความเชื่อและชีวิตของเธอก็พลิกผันไปเมื่อตอนที่อยู่มอตน้นเธอได้พบหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคในการทิ้งเราถึงตรงนี้นะครับก็นึกถึงหนังไทยที่ตั้งชื่อว่า how to ทิ้งเหมือนกันเนาะเอาล่ะครับหลังจากที่หนูน้อยคอนโดอ่านหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคในการทิ้งจบเธอก็ตื่นตาตื่นใจและเข้าใจแล้วว่า ทำอย่างไรบ้านจึงจะเรียบร้อยและไม่จําเป็นใดๆที่จะต้องมาคอยจัดบ้านอยู่บ่อยๆเธอนําความรู้ทั้งหมดมาตกผลึกเกิดเป็นเทคนิคใหม่ที่เธอเรียกชื่อว่าคมมาริจากการนําชื่อต้นและชื่อสกุลของตัวเองมาตั้งนั่นเองครับผมจะเล่าหลักการของคมมาริให้ฟังเลยนะครับขั้นตอนที่1น,นั่นคือจัด รวดเดียวอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือจัดหนักแบบครั้งเดียวเอาให้เสร็จเอาให้อยู่ไปเลยเพราะว่าการจัดไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะต้องจัดไปตลอดการเมื่อไหร่ก็ตามที่จัดบ้านเสร็จแต่กลับมาลบทุกครั้งนั่นไม่ใช่เพราะสิ่งของเป็นปัญหาแต่เป็นวิธีคิดของคุณเอง ที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณทำเสร็จในครั้งเดียวความคิดกับความเชื่อของคุณจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่ามันเกิดผลลัพธ์ที่คุณเห็นได้ในทันทีซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองประมาณว่าถ้าเอาจริงๆฉันก็ทำมันได้นี่นาเกิดเป็นกำลังใจชั้นยอดและให้คุณรักษาความเรียบร้อยของบ้านไว้ได้อย่างถาวร อ๋อก่อนที่คุณนะครับจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดบ้านในวันเดียวเพราะผมเองเนี่ยก่อนซื้อก็เคยคิดแบบนั้นไม่ต้องกังวลไปครับเวลาในการทําขั้นตอนต่างๆนั้นคือภายใน6เดือนต้องทำให้เสร็จไม่ใช่จัดวันเดียวให้เสร็จนะครับคือภายใน6เดือนวิธีหลักๆของเรื่องนี้ก็คือการทิ้งนั่นเองครับ หลักการคุมมริขั้นที่2จินตนาการให้เห็นสิ่งที่อยากให้เป็นข้อนี้นะครับสำคัญมากๆที่คุณจะต้องจินตนาการหรือสร้างเป้าหมายของรูปแบบการใช้ชีวิตที่คุณปรารถนาเป็นหนึ่งประโยคไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เกิดพลังและแรงมุ่งมั่นที่มากพออย่าใช้คำกว้างๆอย่างฉันอยากมีชีวิตที่ปราศจากความรกรุงรัง หรือฉันอยากเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบให้คุณลองผ่อนคลายใช้เวลาคิดสักครู่นึกภาพห้องที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจนที่สุดถึงขนาดได้กลิ่นของความสะอาดได้ก็ยิ่งดีคุณอาจจะใช้คำเช่นฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านอบอวลไปด้วยความสุขและความสงบหรือจะเป็นคำอะไรก็ได้นะครับ เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหลักการคมมะริข้อที่3ตอบให้ได้ว่าทำไมถึงต้องการชีวิตแบบนั้นเมื่อมีคำใดๆผุดขึ้นมาในห่วงความคิดให้ถามต่อเนื่องว่าทำไมอีก3-5ถึงครั้งเพื่อยืนยันจิตว่าคุณอยากให้การจัดบ้านเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาจริงๆหรือไม่ยกตัวอย่างคำที่จะใช้นะครับเช่น ฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านอบอวลไปด้วยความสุขและความสงบจากนั้นคุณก็จะถามต่อว่าทำไมละ่ะแล้วคุณก็จะตอบว่าเพราะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งจากนั้นก็ถามต่อว่าทำไมละ่ะคำตอบก็อาจจะเป็นเพราะฉันช่วยให้ครอบครัวมีความสุขได้จากนั้นคุณก็จะถามต่อว่าทำไมละ่ะ แล้วคำตอบที่อาจจะออกมาก็คือเพราะเมื่อครอบครัวมีความสุขฉันจึงเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นเป็นต้นคำทั้งหลายที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นคำตัวอย่างเท่านั้นคุณอาจจะดีไซน์อาจจะออกแบบออกมาเป็นคำไหนก็ได้อย่าไปเคร่งเครียดมากนะครับให้คิดซะว่ามันเป็นการเล่นสนุกเนาะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคนเราเนี่ชอบสิ่งที่เป็นความสนุกนะครับย้ำอีกครั้งอย่าเครียดมากนะครับ หลักการข้อที่4ของคม,มาริของชิ้นนั้นฉันมีความสุขหรือเปล่ามาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับนั่นคือขั้นตอนของการเก็บและทิ้งให้คุณเลือกของที่คุณจะต้องการจัดเป็นหมวดหมู่ไปตามลำดับอย่างเคร่งครัดไม่เลือกจัดของให้เป็นห้องห้องนะครับให้นำของแต่ละหมวดหมู่ทั้งบ้านมากองรวมกันว้าวเช่น นำเสื้อผ้าทั้งบ้านมาวางไว้ที่พื้นทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในบ้านให้ตั้งใจนึกให้ดีและถี่ถ้วนโดยคุณต้องตั้งปณิธานว่าหากพบเจออยู่ส่วนไหนในบ้านอีกในกรณีนี้เป็นเสื้อผ้านะครับถ้าคุณพบเจอเสื้อผ้าในภายหลังอีกให้ทิ้งของที่จะพบไปให้หมดวิธีนี้นะครับจะช่วยคุณใช้ความคิดได้ถี่ถ้วนมากขึ้นการเลือกไม่ยากเลยนะครับ ให้คุณบรนจงหยิบของแต่ละชิ้นขึ้นมาจากนั้นก็ใช้มือสัมผัสแล้วถามตัวเองว่าของชิ้นนี้สามารถปลุกเร้าวความสุขได้หรือเปล่าฟังดูคำว่าปลุกเร้าวความสุขนี้ดูมันจะค่อนข้างอีโรติกนิดนึงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า spark joy พูดง่ายๆก็คือว่าให้หยิบของขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันทำให้ตัวฉันมีความสุขหรือเปล่านะครับ เป็นการใช้ให้ความรู้สึกตอบกลับมาเนาะการเลือกที่จะเก็บหรือทิ้งไม่จำเป็นจะต้องใช้เหตุผลมาเป็นเครื่องตัดสินเช่นคุณอาจจะเพิ่งใส่ได้ไม่กี่ครั้งของชิ้นนี้นะครับมีคนให้มาเอาเป็นว่าถ้าคุณหยิบของสักอย่างขึ้นมาแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันสร้างความสุขให้แก่คุณก็เลือกทิ้งไปได้เลยนะครับหรือกระทั่งเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่คุณเก็บไว้นานแล้ว ถ้าคุณนะครับถึงแม้จะเป็นของเก่าเนาะถ้าคุณถือแล้วรู้สึกถึงความสุขและมีความทรงจําอยู่มากมายในนั้นก็เลือกที่จะเก็บไว้ก็ได้ของซื้อมาเก่าหรือว่าของซื้อมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเก็บของใหม่ไว้เสมอนะครับและของชิ้นไหนก็ตามที่คุณเลือกทิ้งให้คุณเอ่ยคําว่าขอบคุณนะที่ช่วยดูแลหรือคิดในใจก็ได้นะครับแก่ของชิ้นนั้นอย่างจริงจังและจริงใจ คอนี้นะครับสำคัญมากที่ของชิ้นเหล่านี้นะครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววิธีนี้นะครับจะช่วยคุณโฟกัสแต่ความรู้สึกดีของการเก็บของที่มีคุณค่าเอาไว้ในขณะที่เมื่อก่อนนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเลือกของที่ต้องการทิ้งโยนไปอย่างไม่แยแสแต่วิธีของคุณมาริเอตที่แนะนําก็คือให้เลือกของที่จะเก็บ ทั้งให้ความเคารพของทุกชิ้นราวกับว่ามันมีชีวิตและจิตใจสิ่งนี้นะครับเมื่อคุณฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพอ้เพอๆแบบเรื่องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าให้ลองทำดูนะครับข้อสังเกตของวิธีคมมาริข้อที่หนึ่งก็คือคุณจะตกตะลึงกับปริมาณมหาศาลของสิ่งของที่คุณต้องการที่จะเก็บไว้ข้อที่สองนะครับ ของทุกชิ้นล้วนมีวัตถุประสงค์ในการเกิดขึ้นมาหรือว่ามีใครบางคนสร้างเขาขึ้นมาและของทุกชิ้นเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่ได้ย้ายเข้าบ้านมาอยู่กับคุณเรียบร้อยแล้วการที่คุณไม่หยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาใส่หรือหยิบขึ้นมาใช้ก็เพราะเขามาเพื่อบอกคุณว่าคุณไม่เหมาะที่จะใส่หรือว่าใช้ของแบบนี้นั่นไงล่ะครับข้อที่ส ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนของคุณมาริเอตก,กลับมาบอกว่าเขาทิ้งเสื้อผ้าเยอะเกินจนไม่มีเสื้อผ้าเหลือพอที่จะใส่ข้อที่4ไม่จำเป็นต้องให้ครอบครัวเห็นเวลาที่คุณกำลังคัดเลือกเพราะครอบครัวของคุณนะครับเขาจะเสียดายของทุกอย่างแทนตัวคุณข้อที่5นะครับอย่านำของที่จะทิ้งไว้ไปฝากบ้านแม่หรือว่าบ้านใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมอบให้พี่น้อง หากตัวของพี่น้องของคุณนะครับเขาไม่ได้ต้องการของชิ้นนั้นจริงๆคุณจะนำของเนี่ยไปให้ใครก็ได้จะขายมือสองหรือทิ้งไปเลยแต่ให้นำออกจากบ้านไปทันทีไม่ต้องมามัวโพสขายไม่ต้องมารอคอนเฟิร์มหรอกนะครับเพราะความเสียดายล้วนเป็นความรู้สึกที่รุนแรงซึ่งคงไม่ดีต่อคุณในระยะยาวแน่ๆนะครับหลักการข้อที่5นะครับของวิธีคมมาริ หมวดหมู่ที่ดีควรเรียงลำดับดังต่อไปนี้ข้อที่5.1เสื้อผ้าถุงเท้าชุดชั้นในกระเป๋ารองเท้าเข็มขดัดหมวกชุดว่ายน้ำํำทุกอย่างที่คุณสวมใส่ก็รวมในหมวดนี้นะครับข้อ5.2หมวดหนังสือหากคุณมีหนังสือเยอะมากซึ่งผมเนี่ยมีเยอะมากๆก็อาจแบ่งกลุ่มหนังสือออกเป็นกว้างๆดังนี้นะครับ กลุ่มที่1หนังนนสือทั่วไปเพื่อความบันเทิงกลุ่มที่2หนังสือใช้งานเพื่อใช้ในการอ้างอิงตำราอาหารหรือ how to ก็ได้นะครับหมวดที่3พวกรูปภาพหนังสือถ่ายภาพหรือว่าหนังสือที่เป็นภาพถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับหมวดที่4ก็คือนิตยสารซึ่งต้องบอกก่อนว่าการแบ่งหมวดแบบเนี้ย ก็แล้วแต่คุณเหมือนกันนะครับไม่ต้องมายึดติดสิ่งที่เพิ่งบอกไปนะครับจัดอะไรก็ได้ให้รู้สึกสบายใจที่จะทำนะครับข้อ5.3จุดสามเอกสารที่จริงแล้วในบ้านคุณนะครับมีเอกสารอยู่มากกว่าที่คิดได้แก่พวกเอกสารประกอบการเรียนการสัมมนาทั้งหลายอันไหนที่จะเก็บก็ให้นำไปใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เอกสารที่2ก็คือพวกใบแจ้งยอดบัตรเครดิตและอื่นๆก็เก็บเฉพาะแค่1เดือน2เดือนก็พอนะครับเอกสารที่3ก็พวกใบรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเฉพาะอันที่สําคัญและทิ้งเมื่อ,อ,อใบเสร็จเออไม่ใช่สิและทิ้งเมื่อใบรับประกันนั้นหมดอายุเช่นใบรับประกันนี้มีอายุรับประกันแค่2ปี2ปีต่อมาเราก็มาดูอีกทีแล้วก็ทิ้งใบรับประกันนั้นไปซะน,นะครับ เอกสารที่เท่าไหร่แล้วล่ะที่4คู่มือทั้งหลายทิ้งให้หมดนะครับสมัยนี้เราไม่จําเป็นจะต้องใช้คู่มือก็ได้ใช้ Google ก็สามารถหาข้อมูลได้เก็บไว้ก็มีแต่รกบ้านเปล่าๆและข้อต่อไปผมจำไม่ได้แล้วข้อไหนเป็นพวกการ์ดอวยพรนะครับคุณได้รับการ์ดอะไรมาก็ขอบคุณแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเนาะเพราะว่าการ์ดอวยพรเนี่ยแต่อีกครั้งนะครับ ถ้าคุณหยิบการอภยพรนั้นขึ้นมาและรู้สึกดีก็เก็บไว้ได้สมุดเช็คที่ใช้แล้วก็ทิ้งไปนะครับสลิปเงินเดือนเก็บไว้เดือน2เดือนก็พอนะครับต่อไปข้อที่5.4ของจิป,ปาถะของจิป,ปาถะนี่ไม่ใช่เสื้อผ้าหนังสือก็คัดเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของขวัญของชำรวยทั้งหลายที่ได้รับมาคุณไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้มาก หากไม่รู้สึกถึงความสุขเพราะอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าของทั้งหลายนั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อที่6นะครับของที่มีคุณค่าทางจิตใจที่คุณมารีเอะเลือกของมีคุณค่าทางจิตใจเช่นอัลบัม้มภาพถ่ายของลูกๆที่ทำให้สิ่งเตือนใจต่างๆการ์ดวันพ่อการ์ดวันแม่หรือว่าการ์ดอะไรก็ได้ที่ลูกคุณทำให้ที่โรงเรียนนะครับ ที่เขาเลือกลำดับนี้เป็นข้อสุดท้ายนั้นมีเหตุผลที่ดีมากเพราะเมื่อคุณได้ฝึกการคัดเลือกของมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะมีความเก่งในการจับความรู้สึกของตัวเองมากๆว่าของชิ้นไหนกันที่ช่วยปลุกเร้าวความสุขของคุณแต่หากคุณเรียงหมวดนี้นะครับซึ่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจไว้เป็นลำดับต้นๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะจับความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยถูก ทั้งเสียเวลาในการนั่งดูรูปถ่ายนั่งประทับใจกับการ์ดทั้งหลายที่ลูกๆทําให้หรือใช้เวลาในการละลึกถึงความหลังมากเกินไปแทนที่จะเก็บให้เสร็จอย่างรวดเร็วข้อที่7นะครับเก็บทุกอย่างเป็นที่ชีวีจะเบิกบานจากนั้นนะครับก็เก็บทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางเมื่อต้องการหยิบจับมาใช้ก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้าง คุณมาริเอตได้ให้เคล็ดลับต่างๆมากมายไว้ในหนังสือนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เธอแนะนําให้พับเก็บโดยใช้วิธีพับแบบให้ผ้าตั้งได้แล้วนําไปเรียงในลิ้นชักให้สวยงามหรือจะจัดเรียงใส่กล่องไว้เพื่อให้นํามาใช้ได้สะดวกก็ดีเหมือนกันนะครับวิธีพับผ้าแบบนี้จะช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บเสื้อผ้าได้มากกว่าเดิมถึง3-4เท่าเลยนะครับเอาละครับเป็นไงบ้าง พอจะเห็นได้คร่าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าการจัดบ้านจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงหลักคิดของคุณมารีเอตที่ผมชอบมากๆและคุณสังอาจจะคุณอาจจะสังเกตได้ระหว่างที่อ่านตลอดทั้งเล่มก็คือเธอมองว่าของใช้ทุกชิ้นมีพลังงานครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อหลักการนี้เหมือนกันเราจึงควรให้ความรักความเคารพด้วยการสํานึกรู้คุณอย่างที่สุด เพราะสิ่งของเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราทำประโยชน์ให้แก่เราและครอบครัวของเราระหว่างที่อ่านหนังสือผมก็เกิดปิ๊งแวบจนต้องเขียนประโยคน,นี้ไว้ในหนังสือก็คือว่าสิ่งของจะมีชีวิตต่อเมื่อเราให้ชีวิตแก่เขาคุณอาจมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไร้สาระเหมือนผมในช่วงต้นๆของก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับ แต่ทราบไหมครับว่าการฝึกให้ความรักและสำนึกรู้คุณกระทั่งสิ่งของที่เขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรจากคุณได้นั้นสำคัญมากๆเพราะในเวลาที่คุณออกไปพบปะผู้คนคุณจะมี mindset หรือชุดความคิดที่มองหาข้อดีในตัวของผู้อื่นทั้งยังปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจและผู้คนก็จะรู้สึกดีเมื่อได้เจอคุณอย่างหาสาเหตุไม่ได้ เมื่อจัดบ้านเรียบร้อยบ้านคุณจะสะอาดเป็นระเบียบมองไปทางไหนก็จะมีแต่ความสุขเพราะคุณเลือกเฉพาะสิ่งของที่กระตุ้นความสุขในแบบของคุณเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาจากการทำงานข้างนอกคุณจะได้รับการชาร์จพลังอย่างเต็มที่ในบ้านอันแสนสุขที่คุณเป็นผู้เลือกเองการทิ้งสิ่งของโดยกล่าวคำว่าขอบคุณที่ทำหน้าที่เสร็จแล้ว คือการดึงพลังงานที่คุณใส่ไว้ระหว่างที่ใช้งานพวกเขากลับคืนมาสู่คุณเมื่อคุณขอบคุณและเลือกที่จะทิ้งแล้วจึงไม่ควรเก็บเขาไว้ในบ้านอีกเพราะเขาไม่ใช่ของของคุณอีกต่อไปซึ่งอันนี้นะครับจะช่วยคุณฝึกการเลือกงานฝึกการเลือกผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยว่า คนคนนี้งานชิ้นนี้สามารถที่จะให้ความสุขแก่คุณได้หรือไม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผู้คนทั้งตะวันออกตะวันตกถึงได้ตื่นเต้นกับวิธีคมมาริเพราะมันช่วยเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนออร่าเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้จริงเพราะการจัดบ้านแบบนี้คือการฝึกตัวตนในระดับสูงของตัวคุณหนังสือเล่มนี้นะครับ ได้ทำให้ชีวิตและมุมมองในการใช้สิ่งของของผมนะครับเปลี่ยนไปแบบตลอดการเลยละครับเอาละครับหวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆเป็นความรู้ของคุณในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ